วิธีการซื้อขายในตลาดสปอตนะครับของ OKX นะเหมาะสำหรับมือใหม่เลยมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของ Supporter นะครับแล้วก็ลองทุน Exclusive นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเรานะครับแล้วก็อยากดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงภาพรวมของตลาดสปอตนะครับใน Exchange ของ OKX นะครับที่เป็น Exchange ที่ใหญ่อันดับ2ของโลกเลยนะฮะว่าองค์ประกอบของตลาดสปอตเนี่ยมีอะไรบ้างนะซึ่งมือใหม่เนี่ยควรจะต้องรู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานคำสั่งในเพศต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อซื้อขายเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปดู history ยังไงนะครับรวมไปถึงรายละเอียดยิบย่อยอื่นๆนะครับที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มี account ของ KX นะครับก็สามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรวมไปถึงคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงวิธีการซื้อขายเหรียญนะผ่านตัวระบบ P2P นะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะสำหรับที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับก็คิดว่าน่าใช้งานกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วรายละเอียดของตัวสปอตมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าจอเลยครับแล้วเราเข้าในหน้า Exchange ของ OKX แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของตัว Wallet ของเขาเนาะซึ่งผมเนี่ยได้ทำการแลกตัว PUP นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะที่เราทำให้กับเพื่อนดูนะครับแล้วก็มีการทิ้งเงินบางส่วนไว้ละนะครับในนี้ก็คือจะมีอยู่ประมาณ203ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 7,000 บาทนะครับโดยประมาณเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเทสฟังก์ชันตัวสปอตกันนะครับกับตัวเงินก้อนนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะอธิบายให้เพื่อนฟังก่อนว่าในตัวแอสเซทนะที่เป็น wallet นะครับของตัว OKX เนี่ยเขาจะมีการแบ่งกระเป๋านะครับของตัวเงินของเราเนี่ยเป็น2กระเป๋านะครับแยกกันก็คือกระเป๋าที่เป็น funding account นะครับซึ่ง funding account เนี่ยเราจะใช้ในการที่จะโอนเงินไปเชนอื่นเนาะหรือว่าเรียกว่าการโอนแบบ on chain หรือว่าเราจะใช้ในการแลก P2P นะครับก็จะใช้ในตัว funding account นะครับแล้วในฝั่งของ trading account นะครับ trading account ตรงเนี้ยจะเป็น account ที่เราใช้ในการเทรดโดยเฉพาะนะครับก็คือถ้าเราจะทำการซื้อขายในตลาดสปอตเนี่ยก็ต้องทำการโอนเงินนะครับ transfer เงินจากตัว funding account มาที่ trading account ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทรดกันเลยนะครับซึ่งง่ายๆเลยฮะเราเข้ามาที่ funding account ก่อนนะครับแล้วก็ทำการ transfer นะครับมันจะมีคำสั่งว่า transfer อยู่นะครับเดี๋ยวกดตรงนี้ก็ได้ที่ trading ก็ได้จะมี transfer อยู่นะฮะกดที่ transfer ได้เลยนะครับพอ transfer เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกเหรียญหรือ asset นะครับแล้วเขาเลือกเป็น stablecoin ที่เราทำการแลกไว้นะครับแล้วก็เลือกจาก funding นะครับมาที่ trading account นะครับซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยที่ผมมีก็คือมี203นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ transfer all เลยก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะฮะ transfer all แล้วก็กดที่ transfer คราวนี้เงินเนี่ยจะทำการโอนมาที่ tradingaccount ละนะครับโอนมาละที่ trading account นะครับจำนวนเงินที่เห็นก็จะเป็น203เนาะแล้วก็ใน funding เนี่ยก็จะเหลือ0ละนั่นหมายความว่าเราจะสามารถเริ่มเทรดนะไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตนะครับหรือว่าตลาดฟิวเจอร์ตลาดอื่นๆนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็น margin นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัว account ของตัว trading account นะครับในการเทรดทุกตลาดเลยนะครับให้กับเพื่อนๆดูเดี๋ยวเริ่มกันที่ตลาดสปอตก่อนนะครับสปอตเนี่ยเราก็เข้าไปที่เทรดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคำว่า basic trading นะครับก็คือใน spot and simple option นะครับก็กดนี้ได้เลยพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะเข้ามาที่หน้าตัว market แล้วเนาะหน้าตลาดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าในฟังก์ชันของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับด้านขวาเนี่ยผมอยากให้เพื่อนดูก่อนก็คือตัวกราฟนะที่เป็นกราฟของเหรียญ BTC นะครับเทียบกับ USDT นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดนะก็คือตัว Bitcoin นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่แถวระดับคาประมาณ 29,900 นะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นกราฟที่มันจะลิงก์กับตัว TradingView นะครับที่เราสามารถเปิดในแอปพลิเคชันตัว TradingView ก็ได้หรือว่าเปิดบนหน้าเว็บไซต์ตัว TradingView ก็ได้นะครับ TradingView เนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับซ้ายมืออันนี้จะเป็นตัวหน้ากราฟที่ผมเปิดทุกๆวันให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็จะลิงก์กันข้อมูลมันจะลิงก์กันอยู่นะครับคราวนี้ตัว time frame ด้านบนเลยนะครับจะเป็น time frame ที่เราสามารถปรับได้ว่าเราจะดูใน time frame 1นาทีไหมก็คือ1นาทีคือ1แท่งนะครับ5นาทีก็คือ5นาทีคือแท่ง1นะครับถ้าเป็น1 day เนี่ยก็คือ1วัน1แท่งนั่นเองนะครับกราฟของ time frame day เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถซูมเอาได้ไหมตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะล็อกไว้นะหรือว่าต้องเปิดเป็น full screen ก่อนfull screen ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเขาน่าจะล็อกไว้ไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้คือ time frame day นะเราเลื่อนได้เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับให้มันขยับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เราอยากจะดูนะซึ่งข้างล่างเนี่ยเขาจะมีวันเวลาที่ขยับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
คราวนี้สำหรับคนที่ใช้ในโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถเปิดกราฟดูได้เหมือนกันนะครับในตัวหน้าเทรดดิ้งนะครับขยับมาตรงกลางนะครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการวางราคานะครับในฝั่งซื้อฝั่งขายหรือว่าเขาเรียกว่าบิดออฟเฟอร์นั่นเองนะครับบิดเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านที่เป็นสีเขียวนะครับสังเกตราคาเนี่ยราคาจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับในฝั่งบิดนะฮะแล้วในฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงออฟเฟอร์คือฝั่งของคนที่ตั้งขายอยู่นะครับก็จะมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหม960นะครับ962 963ไล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น amount ก็คือจำนวน BC ที่เขามีการตั้งซื้อตั้งขายอยู่นะครับสังเกตเนี่ยบางระดับราคาเนี่ยก็จะมีคนตั้งแบบตั้งซื้ออยู่10 BC เลยเห็นไหมครับแล้วก็ total ก็คือตัว BC รวมทั้งหมดนะครับที่เขารวบรวมไว้นะฮะคราวนี้อันนี้ตรงกลางแล้วก็ตรงด้านขวาเนี่ยให้เข้าใจแล้วเนาะด้านบนเนี่ยครับด้านบนจะเป็นระดับราคาณตลาดตรงช่วงเวลาณตอนนั้นนะครับที่มีการซื้อขายกันอยู่นะครับก็คือตรงกลางตรงนี้นี่เองก็คือ2983ใช่ไหมด้านบนก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเลยเท่ากันนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงณวันนี้นะของตัวบิตคอยน์นะครับแล้วก็ราคานะครับที่ราคาที่อยู่ในระดับคร่าวๆนะประมาณที่เขากะประมาณไว้นะครับรวมไปถึง24ชั่วโมงโลก็คือจุดต่ำสุดในวันนี้นะครับคือตัวระดับราคาประมาณไหนนะครับเขาก็จะมีฟิกเขียนมาให้ดูนะฮะแล้วก็ไฮด้วยคือจุดสูงสุดในวันนี้ขึ้นไปประมาณ 3,700 กว่าๆนะครับนอกจากนี้นะครับขยับมาก็จะมี24ชั่วโมงวอลลุ่มก็คือวอลลุ่มในวันนี้ว่าเขามีการเทรดกันเท่าไหร่ก็คือในตัวกระดานของ BTC เทียบกับ UDT เนี่ยมีการเทรดไปที่ 9,800 กว่า BTC นะครับในวันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเรคคอร์ดเนาะที่เขามีการเก็บสกอร์นะครับที่เพื่อนสามารถมาดูได้เรื่อยๆนะครับโอเคด้านล่างเนี่ยจะเป็น history ต่างๆแล้วก็ออเดอร์ที่เรามีการเปิดทิ้งไว้หรือว่ามีการรอที่จะทำการแมทในการแมทก็คือมีการซื้อขายจริงๆเกิดขึ้นนะครับในลักษณะของ open order เนี่ยคือการเปิดออเดอร์ที่เหมือนเปิดรอไว้แต่ยังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับพอเป็น order history เนี่ยก็คือมีการซื้อขายเกิดขึ้นละนะครับแล้วก็ position ก็คือเรามี position ถืออะไรอยู่บ้างนะครับก็จะรวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มี position history ด้วยรวมไปถึง asset คือเวลาเราซื้อเสร็จปุ๊บก็จะมี bitcoin เพิ่มขึ้นมาในนี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อ bitcoin นะแต่คราวนี้ผมอยากจะลองให้เพื่อน trace นะครับในตัวเหรียญของ OKX นะครับที่เขามีเหรียญของเขาด้วยนะ OKX ก็คือตัว OKB นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูOKB พอเราเรียก OKB เนี่ยตรงนี้นะกดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรียก OKB มามันจะมี all คือทุกตลาดเลยเหรียญ OKB เนี่ยมีอะไรให้เราเทรดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอตนะสปอตก็จะมี OKB เทียบกับ USDT OKB เทียบกับ BTC นะครับ OKB เทียบกับ ETH นะครับ OKB เทียบกับUSDC นะครับจะเป็นเหรียญของ Coinbase เนาะที่เป็น Stablecoin นะครับเราสามารถเทรดได้หมดเลยนะครับพวกนี้เนาะในฝั่งของสปอตนะครับฝั่งของ Margin เนี่ยก็มี2อันก็คือมี OKB เทียบกับ USDT แล้วก็ OKB เทียบกับ Bitcoin นะครับซึ่ง Margin เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนฟังในคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้จะทำการซื้อในฝั่งของ OKB เทียบกับ USDT ให้เพื่อนดูก่อนนะครับก็กดไปเลยตรงนี้เรามาดูกันว่า OKB เทียบกับ USDT เนี่ยเขามีรายละเอียดตลาดยังไงบ้างนะครับระดับราคาของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 12.5 ดอลนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นกราฟของเขาเราสามารถเลื่อนดูได้นะว่าประวัติมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนทำเฟรมได้เป็นวีก็ได้วีคือ1อาทิตย์คือ1แท่งนะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงนะฮะคราวนี้อัสเซทด้านล่างคือเรามีตัว USDT อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำการเอา USDT ตรงนี้ซื้อ OKB นะครับในลักษณะของคำสั่งในแต่ละรูปแบบที่อาจารย์เพื่อนได้เรียนรู้กันนะครับโอเคคราวนี้ตรงกลางเนี่ยเข้าใจละว่ามีการขายอยู่ด้านบนที่เป็นสีแดงการซื้อนะครับที่อยู่ด้านล่างเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือการซื้อขายบิตออฟเฟอร์นั่นเองแล้วก็เทรดฮิสตอรี่นะครับเราสามารถกดดูได้คือมีการซื้อขายในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยคือช่วง5โมงแล้วที่เราเปิดอยู่ก็คือ5โมง21นะครับมีการซื้อที่ระดับราคาไหนบ้างมันก็จะมาขึ้นในเทรดฮิสตอรี่ตรงนี้นะครับซึ่งภาษาในการเทรดหุ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าหน้ากระดานทิกเกอร์นั่นเองคือมันจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะคล้ายๆกันแต่อาจจะใช้คำในคำพูดไม่เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เราจะลองมาเทสการซื้อขายกันนะครับซึ่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันนะครับในการซื้อขายตัวเหรียญเนาะทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายเลยนะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยก็จะมีคำว่า manual trading เราก็ใช้ manual trading เราไม่ได้ใช้บอทนะซึ่งบอทเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนฟังอีกทีนึงนะว่าฟังก์ชันในการเทรดบอทของ OKX เนี่ยมีวิธีการใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ manual ก่อนเนาะแล้วก็การซื้อลงมาเนี่ยเรายังไม่มีเหรียญของตัว OKB ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ตัว USDT ในการซื้อนะครับแล้วก็เข้ามาที่ฝั่งของฝั่งบายก่อนนะครับฝั่งเซลล์เนี่ย
พอเรามี OKB เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเซลล์ได้นะครับฝั่งเซลล์นะฮะขยับลงมานะฮะมันจะมีวิธีการสั่งคำสั่งได้หลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ผมจะอธิบายเพื่อนฟัง2แบบพอนะครับเป็นการใช้2แบบที่ใช้กันบ่อยที่สุดนะครับก็คือลิมิตกับมาร์เก็ตนั่นเองนะครับคราวนี้ลิมิตเนี่ยคือการกำหนดราคาของตัว OKB ที่เรากำลังดูอยู่นะตอนนี้นะครับว่าเราจะทำการกำหนดราคาซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมอยากจะเพื่อนดูที่ราคาตลาดเอาก่อนว่าตอนนี้เขามีการซื้อขายกันอยู่ที่ 12.58 นะครับถ้าเกิดผมจะทำการตั้งรอราคาคือเหมือนเราอยากซื้อของที่ราคาถูกกว่าราคาตลาดเขาอะเราก็สามารถตั้งได้นะครับโดยการใช้ฟังก์ชันของลิมิตนั่นเองนะครับคราวนี้ผมจะกดที่12จุดผมลอง 12.4 ดูนะฮะว่าผมจะได้ตัว OKB เท่าไหร่คราวนี้ตัวระบบมันจะคำนวณให้เราว่าถ้าสมมุติเรากดที่100เลย 100% 100% ก็คือ203ดอลลาร์นะครับที่เรามีเราจะได้ OKB อยู่ที่ 16.42 OKB นะครับโดยประมาณเนาะที่เขาทำการหาให้เราแต่ถ้าเกิดสมมุติเรากดที่ 50% ใช่ไหมมันก็จะหดลงไปตามตัวเปอร์เซ็นต์ที่เงินเรามีนะครับกด75ก็จะขยับให้โดยอัตโนมัติเลยซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชันในการกดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ความง่ายของเราไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขเนาะอาจจะใช้เวลานานนะครับคราวนี้เราจะซื้อที่100เลยสมมติผมซื้อที่100เลยนะครับผมก็จะได้ตัว OKB มาทั้งหมด 16.4 นะครับที่ราคา 12.4 นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราลองกดดูก่อนว่า buy ปุ๊บจะเป็นไงเรากด buy ปุ๊บมันจะถามว่ารีเช็คเราทีนึงว่า order confirmation เนี่ยเราคอนเฟิร์มไหมนะครับที่ตัว price ราคา 12.4 แล้วก็ตัวจำนวนเงินทั้งหมดเท่านี้เนาะเราโอเคหรือเปล่านะครับ OKB ที่เราจะได้นะครับกด confirm นะครับพอเรากด confirm ปุ๊บเขาก็จะมีขึ้นมาว่า order place successfully นะครับก็คือมีการสั่งคำสั่งไปแล้วนะครับในการที่จะตั้งรอในราคานั้นนะครับคราวนี้พอเรามาดูด้านล่างแล้วมันจะมีคำว่า open order ขึ้นมานะครับตอนแรกมันเป็น0ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาเป็น1นะครับก็เป็น1หมายความว่าเราเนี่ยมีการตั้งรอที่จะซื้อ OKB ไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า OKB ที่เราตั้งเนี่ยมันต่ำกว่าราคาตอนนี้เนาะให้เพื่อนดูเพื่อจะเห็นภาพนิดนึงนะเปิดเป็น1ชั่วโมงดีกว่าจะได้เล็กลงมาหน่อยนะครับซึ่ง OKB ตรงนี้ที่เราตั้งไว้คือผมตั้งไว้ที่ระดับราคา 12.4 ใช่ไหมเห็นไหมด้านล่างแต่ราคาตอนนี้มันอยู่ที่ 12.5 โดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคามันมีการดรอปลงมานะครับมาแตะแถวนี้เราก็จะได้ออเดอร์นะครับนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้ของนะแต่เราตั้งรอไว้ก่อนนะครับซึ่งออเดอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะโชว์ไว้ว่าเราซื้อที่เหรียญอะไรนะครับช่วงเวลาเท่าไหร่ออเดอร์เป็นลักษณะด้านไหนคือด้านบายคือด้านตั้งรอซื้อนั่นเองนะครับตัวฟิลก็คือมีการเติมเต็มของตัวออเดอร์หรือยังยังไม่มีเลยนะก็คือยังไม่ได้เลยยังไม่ได้รับเลยก็คือรออยู่นะครับแล้วก็ตัว OKB ที่เราจะซื้อทั้งหมดคือ 16.4 นะครับตัวคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยคือ200กว่าดอลลาร์นะครับก็ตั้งรออยู่นะครับยังไม่ได้ถึงราคานะก็ยังไม่แมทนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการตั้งแบบลิมิตนะครับคือแบบแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะครับอีกวิธีนึงก็คือการตั้งแบบมาร์เก็ตเดี๋ยวผมจะแคนเซิลตรงนี้ไปก่อนนะแคนเซิลเพื่อให้เรามีเงินกลับมาที่จะสามารถตั้งได้เพราะว่าเมื่อกี้เงินเราเป็นศูนย์นะเพราะว่าเราไปตั้งรออยู่นะครับก็ไม่สามารถตั้งออเดอร์อื่นได้เพราะว่าถ้าเราไม่แคนเซิลเราก็จะไม่มีเงินไปตั้งออเดอร์อื่นต่อนะครับโอเคคราวนี้เราจะซื้อที่มาร์เก็ตกันความหมายของการซื้อที่มาร์เก็ตเนี่ยคืออะไรคือเราซื้อที่ราคาตลาดเลยนะครับว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่ 12.57 นะครับนิดเนาะเขาจะทำการไล่ซื้อด้านบนให้เราตรงนี้นะครับเราจะซื้อที่ 12.573 574 575เนี่ยไล่ซื้อตามจำนวนที่เราต้องการจะซื้อนะครับซื้อให้ครบเลยให้ครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นยังไงซึ่งเราสามารถกดจำนวนได้เลยเหมือนกันว่าเราจะซื้อที่กี่ดอลลาร์เนาะ50ดอลลาร์100ดอลลาร์หรือว่า200ดอลลาร์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดที่ buy ได้เลยแล้วเขาก็จะถามเรื่อง order confirmation อีกทีนึงนะครับว่าเราจะซื้อที่ราคาตลาด type ของราคาตลาดคือซื้อที่ราคาไหนก็ได้ซื้อหมดเลยที่ตลาดนะครับกด confirm ไปปึ๊บเราทำการซื้อไปละนะครับคราวนี้เรามาดูที่ history กันมันจะแตกต่างจากตัวลิมิตเมื่อกี้เพราะว่าลิมิตเมื่อกี้เป็นการตั้งรอถูกไหมครับแต่เนี้ย market มันการซื้อไปเลยที่ตลาดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มี open order ค้างอยู่นะครับแต่จะมี order history นะครับก็คือตัว market เนาะที่เราซื้อที่ตัว market เห็นไหมเราได้ที่ 12.573 นะครับด้านบนเมื่อกี้แถวๆด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้ทั้งหมด 16.19 OKBยอดเงินก็คือ203นะครับที่เรามีทั้งหมดนะครับฟิลเต็มเลยก็คือมีการซื้อทั้งหมดซื้อครบนะครับแล้วก็มีอะไรไหมตัวด้านขวารู้สึกว่าจะเป็นฟรีก็คือค่าคอมมิชชั่นที่ Exchange เขาคิดเรานะครับประมาณ 0.016 OKB นะครับอันนี้คือ
ตัวออเดอร์เนาะ history ที่เรามีการซื้อไปเมื่อกี้นะครับคราวนี้ position หลายๆคนสงสัยว่าทำไมไม่มีคำไม่มี position ค้างอยู่นะครับ position เนี่ยจะเป็นลักษณะของฝั่งของฟิวเจอร์หรือว่าตลาดทางด้านอื่นที่ไม่ใช่สปอตนะครับเพราะว่าเวลาเรามีการแลกเปลี่ยนในตลาดสปอตเนี่ยมันจะไม่ขึ้นในโพซิชันนะครับมันก็จะเป็นการเหมือนเราไปที่ซูเปอร์ลิสต์ไปแลกเหรียญแลกเงินบาทเป็นหยวนแลกหยวนเป็นดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีการขึ้นในโพซิชันค้างไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแลกเปลี่ยนเคอร์เรนซีนะครับโอเคเราขยับมาในฝั่งของโพซิชันฮิสทอรีนะครับตรงนี้ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เทรดในลักษณะของโพซิชันนะครับแต่มันจะขึ้นในแอสเซทเพื่อลองดูแอสเซทแอสเซทเนี่ยเมื่อกี้ที่เรามีตอนแรกก็คือ203 UDT ถูกไหมครับแต่ตรงนี้มีการเปลี่ยนเป็น OKB ละนะครับซึ่ง OKB ที่เปลี่ยนไปเป็น 16.18 นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวจางๆเนี่ยเขาจะคำนวณเป็นดอลลาร์ให้เราก็คือ203นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการดูนะขยับต่อมาคือบอทเราไม่ได้มีการเปิดบอทไว้ถ้ามีการเปิดบอทเนี่ยมันก็จะขึ้นไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันในรอบหน้านะสำหรับบอทนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการซื้อเนาะของฝั่งตลาดสปอตนะครับใน OKX นะครับเดี๋ยวเรามาลองการขายกันบ้างว่าตอนนี้เรามี OKB แล้วเราจะขายกลับมาเป็น UDT เนี่ยเราทำยังไงนะครับ เราเข้าไปที่หน้าขายด้านบนนะครับตรงนี้พอเราเปิดที่หน้าขายเนี่ยมันจะมีตัวเหรียญ OKB ขึ้นมาให้เราก็คือ 16.18 เนาะก็คือเหรียญที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับเราสามารถตั้งขายได้2รูปแบบเหมือนกันก็คือลิมิตแล้วก็มาร์เก็ตนะครับซึ่งลิมิตเนี่ยถ้าเราตั้งปุ๊บมันก็จะเป็นการตั้งรอนะครับเหมือนตะกี้เราตั้งซื้อให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทรดให้ดูถ้าเพื่อนคิดว่าราคาตัว KB เนี่ยมันจะขึ้นไปที่13ดอลสมมุตินะเราก็ตั้งไปที่13เลยนะครับ price ก็คือ13แล้วก็ตัว OKB ที่เราจะตั้งทั้งหมดก็คือ16.18ที่เรามีนะครับและคราวนี้ total ตัว UDT นะครับที่เราจะได้คือ210ละไม่ใช่203ละเพราะว่าเราขายในราคาที่มันสูงกว่าเดิมนะครับเราลองตั้งดูกดเซลเลยแล้วก็ order confirmation ก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับลักษณะก็เป็น type ของ limit นะครับกด confirm ไปปึ๊บคราวนี้วิธีการขึ้นของมันด้านล่างก็จะขึ้นในฝั่งของ open order นะครับขึ้นมาโชว์เห็นไหมฮะก็คือการตั้งรอนั่นเองตั้งรอขายตัว OKB ที่ราคา13ดอลนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะได้ก็คือ210นะครับแล้วก็ค่าฟีต่างๆยังไม่มีการคิดเพราะว่ายังไม่มีการแมทของราคานั่นเองนะฮะถ้าเพื่อนสังเกตมันจะมีเส้นปะนะเวลาเราตั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมจะมีเส้นปะด้านบนนะครับที่ตั้งเห็นคำว่าลิมิตนะเป็นลักษณะการตั้งของเราแล้วก็ออเดอร์ของเราที่รออยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะคันเซิลออเดอร์ที่หน้าต่อตัวกราฟไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดให้เพื่อนดูพอกดเสร็จปุ๊บเงินก็โผล่มาเห็นไหมฮะขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อกี้เราเป็นศูนย์อยู่นะครับตัว OKB นะครับคราวนี้ผมจะมาลองขายในฝั่งของ Market ให้กับเพื่อนดูนะฮะว่าพอขายแล้วเป็นยังไงกดที่ Market ได้เลย Price เนี่ยมันจะเขียนว่า place order at market price นะครับก็คือในราคาตลาดเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะขาย 50% มั้ยหรือว่าขายทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะขายทั้งหมดเลยนะรู้สึกว่าเมื่อกี้จะซื้อมาที่73หรือเปล่านะที่เราซื้อมานะครับตัว order history เนาะ73 12.573 นะตอนนี้มันขึ้นมาประมาณ78เนาะดังนั้นพอเราขายปุ๊บเราก็จะมีกำไรนิดนึงนะครับในการขายแล้วกดที่ market ได้เลยนะครับ sellOKB กด confirm ปุ๊บพอเรากดขายปุ๊บนะครับตัวเหรียญตรงนี้มันก็จะหายไปละเป็น0เห็นไหมฮะเพราะว่ามีการขายไว้หมดละนะครับแล้วก็ตัว asset ของเราก็จะเปลี่ยนไปกลับมาเป็นตัว UDT เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ OKB ก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซื้อขายเนาะที่เพื่อนสามารถไปลองเทสกันได้ซึ่งในฝั่งของ OKX เนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันของตัวเขาเรียกว่าเป็นเดโมนะที่เราสามารถเข้าไปเทรดกันได้นะครับมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมบอกเลยอันนี้ตรงนี้ start demo trading ครับสามารถกดไปลองเทรดกันได้ซึ่งถ้าใครยังไม่อยากจะแลกตัว P2P เข้าไปอะไรเงี้ยก็สามารถมาเทรดในตัวเดโมได้นะครับมาลองเทสฟังก์ชันกันได้เนาะในการซื้อขายนะเพื่อเป็นการเรียนรู้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเข้ามาเทรดในตลาดจริงนะครับก็สามารถมาลองเทสคำนวณความเสี่ยงคำนวณออเดอร์ในการเทรดนะครับคำนวณไพรซ์ราคาต่างๆได้นะครับในตัวเดโมเทรดดิ้งอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะที่เรารวบรวมมาให้เพื่อนวันนี้กันครับแล้วสุดความรู้ในวันนี้นะครับเราก็ได้มาพูดคุยกันถึงตลาดภาพรวมของสปอตนะครับใน OKX นะครับที่เป็น exchange ที่ใหญ่อันดับ2โลกเลยนะครับว่ามีวิธีการใช้งานตลาดสปอตยังไงถึงคำสั่งนะถึงออเดอร์ที่เราสามารถเข้าไปมอนิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับในแต่ละจุดนะครับรายละเอียดยิบย่อยนะครับก็คิดว่าข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ด้วยนะครับและถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามนะครับในคอมเมนต์ของ Facebook ก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ของ YouTube
Facebook ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบถามให้กับเพื่อนๆแล้วที่ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ